านลอยน้ำโครงการใหม่สุดหรูนี่ดูสิน่าอยู่ชะมัดเลย บ้านหลังใหญ่สวยหรูอยู่สบายลอยอยู่กลางทะเลสาบใหญ่บรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีวิวทิวทัศน์ก็ดี เนื้อที่ใช้สอยเยอะแยะไปหมด นี่แค่บ้านโล่งๆนะเนี่ยยังไม่ได้แต่งประกาศขายออกไปแล้วคนให้ความสนใจกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยวันนี้บอกว่าจะมาดูอยู่คนหนึ่งเมื่อไหร่จะมานะโอ้ยร้อนจังเลยอากาศเมืองไทยทำไมมันร้อนขนาดนี้นะพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกรอมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นจะตกสักทีเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเนี่ยจะมาหาซื้อบ้านหน่อยเห็นประกาศขายบ้านใหม่ในอินเทอร์เน็ตสวยสวยเป็นบ้านกลางน้ำซะด้วยนั่นกับป้าแก่ไว้ตรงเนี้ยอยู่ไหนนะเอ้านั่นแน่เลยคุณลูกค้าสวัสดีค่ะนี่ป้าขายบ้านกลางน้ำใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะคุณลูกค้าเดินทางมาไกลๆเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากโอ้มาค่ะมาแวะชมบ้านสวยๆกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเดียนเอากระเป๋าไปให้นะคะฮะป้าค่ะนี่มันอะไรอะคะเนี่ยโอ้ก็นี่ไงคะบ้านเฟสใหม่ของเราค่ะเป็นบ้านกลางน้ำเป็นไงคะน่าอยู่มากใช่ไหมคะฮะกลางน้ำกลางสระว่ายน้ำอย่างนี้เลยเหรอคะหนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่สิคะเนี่ยได้ต้นแบบมาจากเวนิสอิตาลีเลยนะคะเป็นสถาปัตยกรรมทรงพองลมอย่างดีไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนเลยค่ะทรงพองลมเหรอคะป้าหนูว่ามันทรงสระเป่าลมนะคะเนี่ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงคะของแพงๆถูกหมดเลยค่ะตบปากค่ะตบปากตบปากพูดใจอย่างนี้ก็ของแพงไม่ได้นะคะโอ้หนูขอโทษค่ะแล้วน้ำที่ลอยอยู่เนี่ยนะคะไม่ใช่น้ำธรรมดานะคะน้ำแร่จากสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะโอ้โหจริงเหรอคะป้าหนูว่าหนูเห็นป้าต่อสายยางจากโรงแรมนะคะหุ้ยบ้าพูดอะไรเนี่ยตบปากของแพงๆของป้ากลายเป็นของถูกหมดเลยสายยางอะไรกันคะบอกว่าเอามาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็สวิตเซอร์แลนด์สิเชื่อป้าได้จริงๆเหรอคะเนี่ยได้แน่นอนค่ะแล้วป้าจะขายบ้านหลังนี้สักเท่าไหร่คะหนูเหนื่อยแล้วหนูอยากจะพักผ่อนเนี่ยขนตังมาเต็มกระเป๋าเลยเตรียมซื้อเต็มที่โอ้โหตังเต็มกระเป๋าเลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะป้าขายไม่แพงหรอกค่ะแค่20 ล้าน20 ล้านหนูว่ามันแพงไปนะคะป้าบ้านแพเป่าลมลอยอยู่ในสระว่ายน้ำแค่เนี้ย20 บาทหนูว่ายังคิดบ้าเลยค่ะตายพูดอะไรคะเนี่ยตบปากค่ะตบปากบ้านแพเป่าลมที่ไหนกันคะนี่มันบ้านสไตล์อิตาลีจะซื้อเลยไหมคะซื้อเลยไหมคะโหป้าไม่ไหวแล้วค่ะแพงเกินหนูขอทดลองอยู่ก่อนได้ไหมคะป้าทดลองอยู่ทดลองอยู่แล้วจะซื้อใช่ไหมคะค่ะก็ได้ค่ะเชิญขึ้นเลยค่ะบันไดทางนี้เลยค่ะนี่ทางเข้าบ้านค่ะทางเข้าบ้านเฮ้ยเข้าแล้วค่ะไปเป็นไงคะได้ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีอะไรค่ะสบายไหนคะขอดูหน่อยค่ะทดลองอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวป้าเอาป้ายออกเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ขายเลยค่ะโหป้าบ้านแคบมากเลยหนูเคยอยู่แต่ที่กว้างๆแคบขนาดนี้หนูไม่เคยอยู่เลยแล้วป้ามีอะไรแถมให้หนูมั่งหรอคะในบ้านเนี้ยของแถมหรอคะป้ามีให้ทุกอย่างที่จำเป็นในบ้านเลยค่ะเดี๋ยวป้าไปเอามาให้นะคะค่ะบ้านลอยน้ำค่ะ20 ล้านเล็กแค่นี้เนี่ยนะมาแล้วค่ะนี่ค่ะสิ่งนี้นะคะหมอน2 in 1ค่ะตอนกลางคืนก็ใช้ฝั่งนี้เป็นหมอนนอนตอนกลางวันก็ใช้ฝั่งนี้เป็นโต๊ะค่ะจะได้ประหยัดที่นี่ค่ะแล้วถ้าเกิดกลัวจะหนาวนะคะตอนกลางคืนป้าแถมผ้าห่มให้ค่ะมีหมอนแล้วก็ต้องมีผ้าห่มด้วยห่มเอาไว้นะคะเพราะว่าบ้านเราอ่ะทำเลดีอากาศดีนะคะเดี๋ยวพอเริ่มเย็น 5-6 โมงอากาศก็จะหนาวเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะแล้วบ้านลอยน้ำอย่างนี้ใช้ไฟยังไงคะไม่โดนไฟดูดหรออ๋อเรื่องไฟหรอคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะแป๊บหนึ่งนะคะให้หมอนให้ผ้าห่มมาทำไมเนี่ยล้อจะย่ายอยู่แล้วป้านี่มาแล้วค่ะกระเป๋ายังชีพไม่ใช่ของแถมค่ะกระเป๋าของแถมของบ้านไฟฟ้าที่นี่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะเราใช้ระบบตะเกียงค่ะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าของรัฐบาลให้เปลืองค่าไฟเลยนี่นะคะตะเกียงค่ะเราอยากได้ไฟแบบไหนบังคับได้นะคะนี่ไฟสีส้มดูให้ความอบอุ่นหรือว่าจะใช้ไฟสีขาวทำให้สว่างมากเห็นชัดเจนทุกอย่างนี่ค่ะไฟของบ้านเราค่ะต่อไปนะคะ
เป็นน้ำค่ะเอาไว้ดื่มเวลาอยู่ที่บ้านนะคะน้ำอันนี้ป้าให้ไปเลยค่ะ1ขวดค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีห้องนอนแล้วนะคะห้องทำงานแล้วนะคะเราต้องมีห้องครัวค่ะห้องครัวนี่ๆป้ามีนี่ให้ค่ะสำหรับห้องครัวขนมค่ะนี่ค่ะโอ้โหบ้านหลังแค่นี้มีชั้นหลายห้องจัดยังไงคะเนี่ยก็อย่างนี้ไงคะฝากวางก่อนนะคะคุณหนูคะคุณหนูชอบกินตรงไหนคะชอบกินตรงนี้ค่ะชอบกินตรงนี้อ่ะงั้นขนมก็วางตรงนี้เลยค่ะกองกันเอาไว้เพราะฉะนั้นมุมนี้นะคะมุมตรงนี้นะคะคือห้องครัวค่ะคุณหนูอย่าเอาขนมไปไว้ส่วนอื่นนะคะเดี๋ยวส่วนอื่นจะกลายเป็นห้องครัวไปด้วยจากนั้นค่ะนอนกับนอนมุมนู้นค่ะนอนเลยค่ะนอนมุมนั้นก็คือห้องนอนนั่นเองค่ะแล้วห้องน้ำล่ะคะป้าห้องน้ำเหรอคะแหมบ้านสวยขนาดนี้นะห้องน้ำต้องเป็นสไตล์ little sexy romantic ค่ะเพราะฉะนั้นห้องน้ำต้องเป็น outdoor ค่ะคุณหนูออกมาตรงนี้แล้วค่ะฟังดีคือห้องน้ำค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ห้องน้ำ บริเวณนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะอาบน้ำตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะฝักบัวเวลาจะใช้นะคะก็จะงงอ่ะตักน้ำตรงนี้ค่ะไม่ค่ะทำไมล่ะคะนี่น้ำแร่จากอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะไม่ต้องการอาบอย่างเงี้ยแล้วค่ะปากแล้วก็อาบอาบแล้วตรงบ้านตรงนี้เห็นไหมคะนี่ตรงนี้มีรูอยู่ตรงเนี้ยค่ะอาบเสร็จนะคะเปิดให้น้ำระบายออกไปแล้วเวลาต้องการจะขับถ่ายนะคะก็ขับถ่ายลงรูนี้เลยค่ะของเสียทุกอย่างก็จะลงไปอยู่ในน้ำข้างล่างไงคะแต่ว่าฮะน้ำมันก็เหม็นหมดสิคะเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงทางนี้ค่ะเรามีระบบกรองน้ำค่ะนี่เราใช้ระบบกรองน้ำจากสระว่ายน้ำโอลิมปิกเลยค่ะน้ำสกปรกยังไงก็กรองได้สะอาดเลยเวลาจะทำกับข้าวนะคะตักขึ้นมาทำกับข้าวยังได้เลยค่ะโหป้าค่ะฟังดูป้าขายแล้วหนูยังไม่รู้สึกชอบนะคะเอ้าไม่ชอบหรอคะเอางี้ค่ะถ้าซื้อวันนี้ป้ามีของแถมให้อีกค่ะของแถมของแถมอะไรหรอคะนี่ค่ะแผ่สแน็คลอยน้ำค่ะแต่อย่าเพิ่งครับทำไมน้ำมันเขียวจังเลยเอ้าก็บอกแล้วไงคะว่าเป็นน้ำแร่น้ำแร่จากสวิตเซอร์แลนด์ก็แบบนี้ละค่ะไม่ต้องการน้ำแร่ค่ะงั้นเดี๋ยวเอาโซฟาแล้วกันเดี๋ยวป้าแถบโซฟาลอยน้ำนี่เลยค่ะโซฟาลอยน้ำไม่เป็นไรค่ะทำไมอีกคะหนูไม่ต้องการโซฟาแล้วค่ะอ้าวไม่ต้องการโซฟาอีกโซฟาก็ไม่ต้องการโต๊ะก็ไม่ต้องการไม่ต้องการของแถมแปลว่าแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมคะไม่ซื้อเลยค่ะอุ้ยไม่ซื้อไม่ได้หรอกค่ะเอาอย่างนี้ป้าให้ลอยน้ำเล่นลองอยู่ในบ้านป้าเล่นๆสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวป้าค่อยมาถามใหม่ว่าเปลี่ยนใจหรือเปล่านะคะทดลองอยู่จะอยู่ได้ไหมเนี่ยบ้านหลังนี้ห้องน้ำอยู่ไหนนะป้าบอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วนี่ปุ่มอะไรนะตอนป้าบอกก็ไม่ทันได้ฟังเปิดได้ไหมเนี่ยลองดูดีกว่าว้าวไม่เจ็บรอเล่นป้ารอเล่นโอเคค่ะมาเร็วๆนะคะบอกว่าป้ารอเล่นป้ารอเล่นป้าเขาโกหกหนูได้ค่ะไม่จริงไม่จริงค่ะคุณตำรวจไม่มีอะไรนะคะป้าหลานเขาเล่นกันค่ะสวัสดีค่ะ